ลโลเฮลโลทุกคนโอ้โหทั้งจักรวาลหลักแล้วก็จักรวาลดอมสตูดิโอลงวิดีโอพร้อมกันเลยแต่ทุกคนดอมสตูดิโอขอเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับคืนนี้ขอรีแอคชั่นสกิบบิตี้ทอยเลทจักรวาลหลักก่อนซึ่งก็เป็น EP ที่72พาร์ท2นะครับเรายังไม่รู้ว่า EP ที่72เนี่ยจะจบในพาร์ท2เลยหรือเปล่าหรือจะมีพาร์ท3พาร์ท4ไปหาคำตอบพร้อมกันไปดูทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะตนรยศไม่ใช่ฝั่งแคสโตรทอยเลตเองนั่นหรอเอาล่ะตอนนี้ยังดูเหมือนสูสีกันอยู่นะโอ้ทำไมแอบเชียร์จีเหลี่ยมนิดนิดสกีไปนี่หน่อยเด็กเครื่องบินเครื่องบินกามิกาเซ่บันไซบันไซเอาละเริ่มได้เปรียบแล้วฝั่งสกีไปนี่หอยเล็บก็ฝั่งแอสโตมันมีมันเก่งก็จริงแต่มันอยู่กันแค่สองคนเล่นเกมกันมากพอแล้วอุ้ยมันจีเหลี่ยมมันไม่มีแขนไงทุกคนโอ้ยโอ้ยเราได้ตัวจริงป่ะเนี่ยจีเหลี่ยมเข้าสู่โหมดเบอร์เซิร์กอุ้ยจีเหลี่ยมตะโกนนี่อนุภาพพลังเทียบเท่ากับพลังลำโพงของมันยังไม่ตัวอะไรมาวะตัวเดิมนั่นแหละมันเร็วนะเนี่ยเฮ้ยมันมีพลังกลิชด้วยอ่ะมีพลังเอาละไงโอ้โหเกือบเกือบโอ้ดุเดือดดุเดือดจัดโอ้ยอะไรอะไรนะยอมแพ้ซะแกมันจบแล้วประมาณนี้นะนี่พลังอะไรวะเนี่ยมีแค่นี้เหรออู๋พลังมันเสียเปรียบไอ้ดีเทนเนอร์มากๆอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้จีเหลี่ยมชนะว่ะทุกคนหูเละเลยดีเทนเนอร์หน้าจีเหลี่ยมโคตรน่ากลัวอ้าเฮ้ยใครมาช่วยเดี๋ยวเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวตามไม่ทันแล้วทุกคนอ้าวแล้วพี่ลองเอาทำไมไม่ใช้โอกาสนี้จัดการจีเหลี่ยมไปเลยอ่ะมายืนสกัดให้จีเหลี่ยมทำไมวะโหเละแน่นอนบอกเลยจีเหลี่ยมถ้าเป็นตัวจริงนี่คือจบยุคของจีเหลี่ยมเฮ้ยปล่อยมันหนีได้ไงแกหนีไม่รอดแน่ครั้งนี้พี่พร้อมหรือยังเอาล่ะโอ้พี่ใหญ่นี่มันพลังเปลี่ยนแขนความสามารถพิเศษของพี่ใหญ่สำหรับลูกสูบอะไรเฮ้ยเดี๋ยวพี่ใหญ่พูดเหรอ
พี่ใหญ่พูดหรอเดี๋ยวจบพี่ใหญ่พูดเว้ยทุกคนพูดได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยหรือพูดได้ตั้งนานแล้วเป็นใบไม่ยอมพูดฮะแล้วสำหรับลูกสูบนี่มันอะไรอ่ะมันไม่ใช่แล้วทุกคนเดี๋ยวป๊าต้องไปรีเวิร์สให้นะแล้วจะบอกให้ว่าเขาพูดอะไรโอ้ยทุกคนป๋าขนลุกเลยเว้ยพี่ใหญ่พูดได้แล้วทำไมตั้งนานไม่พูดอ่ะงั้นก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนนี้หลักๆเลยก็จะเป็นการต่อสู้ของ Astro Toilet Detainer สู้กับแม่ทัพของฝั่ง Skibidi Toilet นะครับแต่ที่ป๋าสงสัยคือทำไม Detainer ถึงบอกว่าจีเหลี่ยมเป็นคนทรยศทั้งที่จีเหลี่ยมเนี่ยพรรคพวกของจีเหลี่ยมเนี่ยเยอะมากจะเป็นฝั่งทรยศได้ไงเพราะส่วนใหญ่ฝั่งทรยศเนี่ยจะแบบมีกันอยู่เล็กๆน้อยๆนะทรยศในองค์กรเนี่ยจะเป็นไม่กี่คนแต่นี่กลายเป็นคนมากทรยศคน2คนอย่างนั้นเหรอแปลกตรงนี้แปลกมากเลยนะครับซึ่งโอ้โหนี่มันครั้งแรกเลยนะที่จีเหลี่ยมอัปเกรดให้มีการป้องกันทั้งส่วนหัวทั้งส่วนหน้าเขาหมดเลยแต่ดูมันเป็นแว่นใสปะแว่นก็ไม่ได้ใสมากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นี้จะสามารถต้านทานพลังของเผ่าทีวีแมนได้หรือเปล่านะแล้วสกิบิดี้ทอยเล็ตแบบใหม่ก็มานะเป็นสกิบิดี้ทอยเล็ตกามิคาเซ่บันไซคือรูปลักษณ์เนี่ยตัวยังเป็นส้วมแต่ว่าติดเครื่องบินมาแล้วตรงปีกเครื่องบินเนี่ยก็ติดเชื้อเพลิงที่เอาไว้ระเบิดตัวตายโดยเฉพาะเลยนี่นะครับพอใช้เลเซอร์สู้กันระหว่างดีเทนเนอร์และจีเหลี่ยมเนี่ยเหมือนจะสูสีแต่พอใช้ร่างกายฟิสิกอลมาสู้กันเนี่ยด้วยความที่จีเหลี่ยมมันไม่มีมือไงมันไม่มีแขนมันก็สู้ไม่ได้แต่เฮ้ยจีเหลี่ยมร่างนี้มีพลังตะโกนซึ่งดูเหมือนอนุภาพจะรุนแรงพอๆกันกับของพี่รองเลยนะเนี่ยตะโกนทีแบบกระเด็นหมดเลยจีเหลี่ยมตอนนี้นี่หน้าดูแบบน่ากลัวมากๆนะหน้าแบบเหมือนปีศาจเลยดูดิดูเขาโกรธเหมือนกับไม่มีตอนไหนที่เขาเอาจริงเท่าตอนนี้แล้วนะครับเนี่ยสู้แบบสู้ไม่ถอยอ่ะซึ่งตัวเองเนี่ยร่างกายไม่ 100% ด้วยนะซึ่งตอนแรกเนี่ยที่หลายๆช่องไทยๆกันไว้คิดว่าจีเหลี่ยมจะไม่มีโอกาสสู้ดีเทนเนอร์ได้เลยด้วยซ้ำนะแต่นี่คือสู้ได้ไม่พอชนะด้วยเพราะว่าไอ้พลังเนี่ยพลังกลมๆเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ได้ใช้เพื่อโจมตีนะในไอ้กลมๆผสมกับไอ้แสงสีม่วงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเอาไว้ควบคุมอุปกรณ์ของดีเทนเนอร์ได้เนี่ยพอควบคุมเสร็จปุ๊บสั่งให้โจมตีเจ้าของอุปกรณ์เองเลยดูหน้าของจีเหลี่ยมหน้าจีเหลี่ยมโคตรน่ากลัวเนี่ยดีว่าไอ้ตรงที่เป็นหางเนี่ยไม่โดนควบคุมไปด้วยไม่งั้นตุยแน่นอนเนี่ยฮะวู้ดูดิถึงกับเละหน้านี่ถึงกับเละไปเลยหน้าจีเหลี่ยมแบบโอ้โหน่ากลัวตอนนี้จีเหลี่ยมน่ากลัวจริงแล้วนี่ใครนี่คือใครเนี่ยแต่ที่รู้คือเป็นฝั่งของ UFO Astro Toilet แน่นอนเป็น UFO อีกคนนึงเหรอที่อัปเกรดมาเหรอป๋าไม่ป๋าแน่ใจว่าไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยนะจังหวะนี้โคตรน่าเสียดายโคตรน่าเสียดายพี่รองอ่ะไม่น่ายิงฝั่ง UFO เลยน่าใช้จังหวะแรกเนี่ยคือจัดการจีเหลี่ยมไปก่อนคือจัดการจีเหลี่ยมไปก่อนแล้วค่อยมาตะลุมบอลพวกแอสโตก็ได้มากัน3คนละแล้วสุดท้ายจีเหลี่ยมก็หนีไปได้แต่ก็ต้องอย่างนั้นแหละเนอะทุกคนนะไม่งั้นซีรีส์มันก็จบเร็วไม่งั้นไม่มีทางถึง100ตอนแน่นอนแล้วนี่พี่ใหญ่พลังแห่งการเปลี่ยนแขนความสามารถเฉพาะตัวให้จริงอาทีนี้ได้แขนดีเทนเนอร์มาแล้วน่าจะโหดขึ้นนะสำหรับลูกสูบนี่ไปแปลกันว่าพี่ใหญ่พูดอะไร
ทุกคนครับตอนแรกป่าคิดว่าต้องเอาไปรีเวิร์สเสียงนะแต่จริงๆไม่ใช่ฟังตรงๆได้เลยพี่ใหญ่พูดว่า for Prunchers หรือว่าเพื่อพี่เท่ for Prunchers ครับเราจะได้เห็นพลังแห่งความโกรธของสามพี่น้องไหมคือแบบขนาดว่าพี่ใหญ่เนี่ยผ่านมา72ตอนไม่พูดเลยถึงขนาดว่าพูดว่า for plunger เนี่ยคือแบบคือมันเป็นอะไรที่แบบผิดปกติมากๆนะคือป๋าคือไม่ใช่แค่ป๋าดิพวกเราทุกคนเนี่ยเพิ่งรู้ว่าพี่ใหญ่พูดได้และคำแรกที่ได้ยินคือ for plunger แสดงว่าเขารักพี่เท่มากๆนะครับการต่อสู้ครั้งต่อไปเราอาจจะได้เห็นพี่ใหญ่ระเบิดความโกรธออกมานะครับเพราะว่าเขาจะต่อสู้เพื่อล้างแค้นให้กับพี่เท่แล้วน่าสนใจสุดๆแล้วทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ